ดีทุกคนนี่เป็นคลิปแรกที่ได้ยินเสียงกันนะวันนี้ก็จะมาตีบอสบัลลูจาร์ตัวละครที่จะใช้วันนี้มีเอสคาโนใส่ของโจมตีที่ดาเมจนะครับก็อาเธอร์โจมตีป้องกันนะครับแล้วก็ใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ช่วยลดความสามารถด้านป้องกันของศัตรูเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับก็เดดี้เอลิถ้าไม่ตายเต็มนะครับก็เมอร์ลินความสามารถเพิ่มเกรดถ้าไม่ตายเมื่อเริ่มต่อสู้อาหารที่จะกินทานก็จะเป็นเพิ่มถ้าไม่ตายเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับดีแฟกใช้เป็นเพิ่มดาเมจจะสกิลโจมตีเดียว 6% นะครับงั้นก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเธอแรกให้เราขยับสกิลเอสคาโนนะครับเพิ่มเกรดท่าไม่ตายโจมตีเลยก็ขยับเดลี่นี่หนึ่งครั้งเทิร์นที่2ก็ใช้เดลี่ลิปัฟแล้วก็โจมตีก็เอสกับน้องท่าไม่ตายแล้วก็โจมตีเหลือบอสไม่ตายนะครับที่3ก็ให้เมอร์ลินป๊อปเพิ่มความเสียหายของท่าไม่ตายเดลี่เอลีนะครับก็เอสคานอนโจมตี2ครั้งเผื่อบอสไม่ตายนะครับภายใน3เทิร์นนะครับเป็นคลิปแรกที่ได้คุยกันก็ขอฝากด้วยนะครับถ้ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ